ครับพี่น้องครับแฟนๆลูอีสานชาแนลนะครับมาพบกันแล้วกับผู้กอบนะครับในช่องลูอีสานชาแนลครับวันนี้ถือโอกาสมาได้อบรมนะครับเนาะมาได้อบรมนะครับการปลูกเห็ดป่านะครับนี่นะครับการปลูกเห็ดป่านะครับวันนี้ก็สิมาสาธิตนะครับเนาะมาสาธิตวิธีการลงเชื้อนะครับกับต้นกล้านะครับต้นกล้าที่เตรียมมานี่ก็คือต้นยางนานะครับต้นยางนาถ้าซื้อตามท้องตลาดก็ตกประมาณ15-20บาทนะครับถ้าผู้ใดมีความคิดต่อยอดก็คือเอาเชื้อใส่แล้วไปขายนะครับก็จะอัพขึ้นอีกนะครับตกต้นละ60-70บาทนะครับเพราะเชื้อก็ราคาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับพอสมควรอ่ะมาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้เป็นสาขาร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจัดการอบรมครูพัดเนาะครูพัดนะครับจัดการอบรมในครั้งนี้เนาะก็เลยเชิญผมมาเป็นวิทยากรนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับเนาะขั้นแรกนะครับเฮากับเตรียมนะครับเตรียมต้นกล้าเนาะเตรียมต้นกล้ามานะครับต้นกล้านี่อายุประมาณขวบ6เดือนนะครับหรือปี6เดือนนะครับเพราะว่าเวลาลงปลูกแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วนะครับถ้าน้อยก็นี่ก็เลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ไปลงปลูกเดี๋ยวเห็ดกับต้นใหม่สิไปน้ำกันครับเดี๋ยวสิได้ชาพนักกิจมันนะครับสำหรับลงกับต้นใหม่ตัวนี้นะครับสิลงได้ประมาณหาเชือกเดียวกันนะครับจะมีเห็ดละโงกเห็ดเพาะนะครับเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดตับเต่านะครับบ่เกี่ยวกับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนลูกนอกขอบนะครับเนาะไปอยู่กับปวกนะครับลงได้5เชือกด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราต้องเห็ดให้ดินมันแตกก่อนนะครับเพราะว่าต้องบีนะครับต้องบีให้ดินมันแตกนะครับเพื่อการเชื่อเนี่ยมันสีชุ่มซึมลงไปนะครับบีเลยให้มันแตกนะครับขันผู้ใดว่ามีแก้วตวงหัวไปยังครับแล้วแต่ความขี่ที่เนาะผู้ใดอยากได้ต้นไม้ร้ายอยากใส่ต้นไม้ร้ายกับใส่น้อยแต่ว่าการเดินสปอร์มันกับไซเบร่าหลายขึ้นนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเฮากับเอาเชื้อเห็ดเลยนะครับเอาอะไรเลยเลือกเลยครับเลือกเลยเห็ดละโงกครับขย่าก่อนดื่มนะครับอย่าไปกินนะครับขย่าก่อนนะครับขย่าแล้วก็จัดการเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช้นะครับหรือใส่บ่เบิดขวดมันสีบวมครับเพราะมันเป็นแก๊สเนาะเท่ากับสามารถเปิดออกได้นะครับหรือไข้ฝายมันแก๊สมันออกนะครับนะครับได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเม้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เลยครับเป็นแก้วเลย45มีนิดครับยาไปกินนะครับมีอะไรลองไหมเราเนี่ยมันจะเปื้อนขอเปื้อนกินออกเลยครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาเชื้อตัวนี้นะครับโรยลงเลยนะครับโรยลงเลยนะครับเนาะโรยลงเลยครับก็จริงๆก็ใช้ประมาณนี้ก็พอครับเดี๋ยวเชื้อมันจะเดินเองนะครับหลังจากนั้นก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเพื่อการดูดซึมนะครับเนาะเปิดได้เลยแต่กินสุดยอดนะครับสุดยอดกว่าเห็ดอีกค่ะที่สุดกินเนาะ45เนาะโอเคนะครับกินสุดยอดเลยนะครับเนาะที่ไหนนะคะแล้วก็ลดเลยนะครับแล้วก็ลดเลยครับนี่นะครับแค่นี้ครับก็คือจบกระบวนการนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันนะครับกินเนาะกินเงินกินเงินกินเงินครับมันก็จะขึ้นเป็นลาเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราต้นนี้ก็ได้ตัวใช่ไหมใช่นะครับกล้องมาใกล้ๆดูใกล้ๆครับมันเป็นฝ้าจะสลบแล้วมันจะเป็นฝ้าใช่ค่ะได้ค่ะเชื้อเดินแล้วแล้วก็ลงครับนี่แหละครับทิ้งไว้7-15วันตัวนี้เนี่ยจะได้80-90%
นะครับติดชัวนะครับติดชัวถ้าอย่างนี้ถ้าเห็นเชื้อราขาวๆเกาะติดชัวครับนี่ก็คือเป็นกระบวนการนะครับกระบวนการลงง่ายนะครับแต่ต้องใช้เวลาครับแต่ต้องใช้เวลาในช่วงที่ทิ้งไว้เราก็ลดน้ำตามปกติก็ตามปกติครับหรือเราจะลดอาทิตย์นึงเนี่ยให้3ครั้งก็ได้ลดน้ำไหมคะลดน้ำ15วันคือลงดินเนี่ยเราต้องการให้ต้นไม้มันติดคือเชื้อน่ะมันติดไปแล้วครับเชื้อมันติดไปแล้วทีนี้ต้องรักษาต้นไม้เลยครับทีนี้ต้นกล้าดิเอาต้นไม้ให้มันรอดก็ต้องลดคนละสเต็ปเพื่อแล้วอันที่บอกว่า15นั่นคือถ้าเราเอาไปใช้ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับก็คือต้นไม้ใหญ่ก็จะต่างหากต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราสามารถลดได้เลยลดได้เลยก็คือลดน้ำปกติต้นไม้ใหญ่นี่เราต้องประคับประคองเชื้อเห็ดใช่ถ้าต้นไม้ตัวนี้คือถ้าเราต้องประคับประคองตัวต้นไม้ครับเราแกะถุงดูว่าเชื้อมันเดินเต็มแล้วเราก็เอาไปดินแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราจะลดทุกวันก็ได้หรืออาทิตย์หนึ่งสามครั้งก็ได้นะสองวันครั้งดูแลต้นไม้ให้มันรอดใช่ต้นกล้าให้รอดพวกนี้ต้องเอาต้นกล้าให้มันรอดเห็ดนี่มันติดแล้วเชื้อรามันติดแล้วครับเชื้อรามันติดแล้วยังไงก็ชัวนะครับเอาเฉพาะไอ้ตัวนี้ให้มันรอดต้นกล้าต้นกล้าใช่ครับไม่ต้องเอาลงปลูกเลยก็ต้นขนาดนี้มันก็ขุดประมาณ30ครับครับ30เซนครับยิ่งมีตัวนี้ไปลองพื้นอีกหรือลงปลูกแล้วเอาเชื้อซ้ำอีกยิ่งมั่นใจเลยก็ได้ครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับรอแค่รากเขาฟูแค่นั้นเองเขามาหากินนะครับก็คือช่วงระยะเวลากระบวนการเขาเนี่ย6ถึง12เดือนดูในช่วงกระบวนการนะครับถ้าระยะเวลาพวกนี้อาจจะขึ้นก่อน6ก็ได้หรืออาจจะขึ้นหลัง6ก็ได้หรือหลัง12ก็ได้แล้วแต่พื้นที่และอุณหภูมิตรงนั้นด้วยปัจจัยครับเป็นปัจจัยนะครับนี่ก็คือจบในเรื่องของการลงต้นกล้านะครับโอเคเนาะครับผมเวลาเขาลงต้นกล้าเนี่ยเขาจะพยายามว่าให้กรบดินให้มันเสมอกับตรงไหนครับครับแล้วมันจะไม่โดนแสงโดนอะไรไม่มีผลอะไรไม่มีผลครับใช้ใบไม้กรบได้เหมือนกันคือใบไม้เนี่ยมันแค่ปกปิดเอาความชื้นแค่นั้นเองเก็บความชื้นครับแค่นั้นเองหน้าดินก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่หน้าดินแห้งเนี่ยมันก็จบเลยครับไม่ว่าจะเป็นดินเปียกดินเค็มดินนู่นดินนี่ดินเสียก็มีครับดังนั้นก็ให้มันเป็นกระบวนการจริงๆให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดมันจะดีมากครับก็เลยที่เราเอาลงกับต้นไม้ใหญ่นะคะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเชื้อเห็ดมันเดินได้แล้วคือตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นราขาวทั้งบนดินเลยบนหน้าดินเลยแล้วก็มันจะเป็นมันจะแตะรากฝอยไปด้วยครับพอเราเขียนไปมาดูพอเราต้องเขียนเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยครับในรูปนั้นก็น่าจะมีไหมครับในที่ใบไม้ปิดมันใช่ไหมคะถ้าจะดูก็ต้องเขียนไหมที่เขาไปลงแล้วมันมีเชียร์ขาลักษณะครับลักษณะไม่ได้เป็นลักษณะส่วนเนี่ยจะเท่าไหร่ถ้าเป็นสีต้นไม้เดียวหรือต้นไม้ห่างครับที่มันอาจจะมีแสงแดดมีแรงความชื้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะได้ผลไหมคะก็คือบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เนี่ยไม่มีต้นอื่นใกล้เลยมันก็ขึ้นเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าณจุดๆนั้นถ้ามันดินมันแห้งมากโอกาสมันก็จะน้อยในการขึ้นดอกเห็ดเราสามารถครับลดน้ำลดได้ครับช่วยได้ก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเกิดอยากเร่งให้มันออกก็อัดเลย15วันก็ให้มันอด15วันอันนี้เป็นการเร่งนะครับเร่งให้มันออกก่อนก็เหมือนกับมะนาวนะก็ที่บอกว่าเหมือนมะนาวถ้าเมื่อไหร่ที่มันอดน้ำแล้วมันจะตายแล้วพอได้รับพวกนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นของมันเองครับกรณีเรื่องการลดน้ำใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเป็นน้ำ
ประปาครับจะมีคลอรีนใช่ไหมครับใช่ควรทิ้งไว้ให้คลอรีนระเหยครับผมทีนี้อย่างที่บ้านนะคะมันจะมีระบบน้ำบาดาลด้วยแต่ว่ามันเข้าใจว่ามันน่าจะเค็มอะค่ะเพราะว่าเวลาเราลดแล้วมันจะเป็นขาวๆที่ผิวดินมันถ้าเค็มมากก็มีผลเหมือนกันกับครับตัวนี้นะคะมีผลมากเหมือนกันครับมีผลก็เห็นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรดหน่อยๆ นะครับซึ่งมันมีตัวเครื่องมือวัดอยู่นะครับถ้าจิ้มลงไปปุ๊บเนี่ย 6.3 6.5 เนี่ยมันจะเดินดีมากเลยจะเห็นเป็นกรดหน่อยๆครับแต่ถ้าเค็มมากจบเหมือนกันครับจะขึ้นขาวเลยครับก็จบเหมือนกันเหมือนจบเหมือนกันครับทิ้งไว้ดีกว่าครับต้องน้ำประปาลองไว้ดีกว่าให้มันระเหยนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการเนาะเป็นกระบวนการลงกับตัวนี้นะครับก็โอเคเนาะเนาะเป็นการลงตัวกาดกับที่ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้กับผู้ประกอบกับลูกพี่สามชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับต้องลาไปก่อนกับคู่ผัดครับสวัสดีครับ